หลังจากนั้นนะครับขุนพลเกรมหยองของเราก็เดินทางไปที่สนามฮ่องกงสเตเดียมใช้เวลาเดินทางประมาณสัก45นาทีได้ครับและเมื่อไปถึงนี่คือภาพบรรยากาศของพื้นสนามฮ่องกงสเตเดียมซึ่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมากิเลนพยองของเราก็เคยมาเยือนที่นี่แล้วนะฮะแต่พื้นสนามไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันนี้แต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยละครับว่ามาตรฐานและกลิ่นอายเนี่ยได้ฟิลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษยังไงอย่างนั้นเลยละครับความรู้สึกเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อคืนก็การเดินทางก็ทำให้หลับสบายไปนิดนึงครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวซ้อมวันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพร้อมกันทุกคนปรับสภาพร่างกายสภาพอากาศเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนาวครับนักเตะเองรู้สึกว่าหนาวเลยเหรอครับครับครับมันหนาวแบบเย็นๆไม่มีลมเนี่ยครับก็ต้องปรับร่างกายนิดนึงครับพูดถึงพื้นสนามข้างหลังนี้ค่อนข้างดีมากครับก็ดีเลยรู้สึกเห็นแล้วเรียบท่าทางจะเล่นน่าแล้วก็น่าจะทำให้การเล่นของเราช่วยให้การเล่นของเราแบบดีขึ้นเงี้ยครับสนามดีๆเงี้ยครับการเจอกับทีมจากประเทศจีนนะครับเป็นยังไงบ้างฮะเคยเจอมาบ้างเท่าที่เคยเจอก็ไม่ห่างกับเรามากก็คือเราสามารถสู้ได้แล้วก็หวังได้ถึงชนะเลยครับผมว่านะถ้าเกิดเราเล่นได้เราเล่นได้อย่างที่เราเล่นเงี้ยเพราะว่าสโมสรจากจีนมันว่ามาตรฐานมันไม่ได้สูงมากครับครับแล้วทีมเวิร์คครับที่ทีมชาติหายไปจะจูนกับเพื่อนร่วมทีมได้มั้ยฮะในเกมวันพรุ่งนี้ครับพอกลับมาสโมสรมันก็ต้องเป็นอีกรูปแบบนึงในการเล่นแล้วก็การซ้อมอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันเงี้ยผมก็คิดว่าก็อาจจะยากนิดนึงเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีโครงเก่าๆที่เราเคยเล่นด้วยกันเงี้ยครับผมว่ามันก็น่าจะทีมเวิร์คได้ดีกว่าเพราะว่าเราได้เล่นกันมานานอะไรเงี้ยครับเป้าหมายคือแชมป์นะหวังว่า แต่ว่าหวังว่าก็มันเป็นไอ้อะไรอ่ะผลพลอยได้มากกว่าแต่ว่าที่อยากได้มากที่สุดก็คือนี่แหละประสบการณ์ที่เราจะได้มาเจอทีมที่ดีๆอะไรเงี้ยสโมสรดีๆคือระดับไม่ใช่แค่ใกล้ๆบ้านเราเงี้ยคือนี่มันของระดับเอเชียเลยเงี้ยว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากกว่าที่อยากจะได้ตรงนี้ครับครับผมหลังจากที่พูดคุยกับพี่แป๊ะพี่ชิพงเฉยฉิวแล้วนะครับยอกกาสลาวีซ่ายูคานาวิทก็ได้พาขุนพลเกรมพยองลงฝึกซ้อมยังสนามจริงนะฮะซึ่งสภาพของพื้นสนามก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็สภาพอากาศนะฮะประมาณสัก10องศาถึง13องศาก็ถือว่าเหมาะแก่การแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพบรรยากาศยาวๆให้ดูกันนะครับว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเวลามาเก็บตัวยังต่างประเทศพวกเขาจะมีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญได้รับการจับตามองจากสื่อมวลชนท้องถิ่นเยอะแยะมากมายเลยแหละครับExcuses
ผู้ชมครับพรุ่งนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะลงทำการแข่งขันเวลาท้องถิ่น 15:00 น.นะฮะอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าสภาพอากาศที่นี่แข่งเร็วก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าอากาศเย็นเหมาะกับการเล่นฟุตบอลมากๆส่วนถ้าเป็นเวลาในเมืองไทยก็ช่วงเวลา 14:00 น.นะครับได้ข่าวมาว่าทาง True Sport 102จะมีการถ่ายทอดสดด้วยล่ะครับยังไงสาวกกีฬาพิยอของเราก็ได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนพรุ่งนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดใส่ชุดเก่งนะฮะแดงดำกางเกงดำถุงเท้าดำนะครับก็ถือว่าเป็นเสื้อที่ถูกโฉลกของสโมสรของเราอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมจะพาผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดแต่ว่าตอนนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของดันโดเซกากวินธรรมสัจจานันท์ก่อนครับตอนนี้ทุกคนกลับมานักบอลที่ไปเล่นทีมชาติกลับมาตอนนี้ทีมที่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับสภาพสนามสนามดีคิดว่าพวกนี้ต้องเล่นดีคือว่าสนามดีมากดีทัวร์นาเมนต์นี้เป้าหมายโกของทีมเมืองทองคือวินเนอร์ครับก็มันพวกนี้น่าจะดูไม่รู้เขาเล่นดีเขาไม่เล่นไม่รู้เขาเล่นอะไรนะมาพูดนี่ต้องลองดูแต่ว่าทีมเมืองทองเป็นทีมที่ดีนะใช่ตอนนี้กำลังได้ดีอ่ะตอนนี้กำลังได้ดีมากกว่าไม่เคยดีเท่าไหร่ตอนนี้กำลังได้ดีก็สนามเขาก็ค่อนข้างสวยครับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็พร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ครับสภาพอากาศหลายคนบ่นว่าหนาวว่าก็เราก็อาจจะไม่คุ้นไม่ชินกับสภาพอากาศหนาวแต่ว่าคือผมคิดว่าอากาศเงี้ยมันก็เล่นบอลไม่ร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะสบายดีแต่ว่าคือก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้เจอกับทีมจีนเป็นไงบ้างครับยังก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็แต่ว่าคือเขาคงจะมีเป็นทีมที่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วแล้วก็คือเราก็ต้องเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมความพร้อมของทีมเราด้วยครับพรุ่งนี้มีถ่ายทอดสดไปที่เมืองไทยด้วยนะอ้าวเหรอครับครับถูกอ๋อโอเคครับก็ยังไงก็พรุ่งนี้เราแข่งSCG เมืองทองแข่งกับทีมของจีนก็ยังไงถ้าใครว่างก็ช่วยกันส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราครับผมแล้วก็ยังไงก็ดูทางถ่ายทอด True Sport ละกันแล้วก็คือเราก็ทำเต็มที่ครับผมมาตรฐานไทยลีกน่าจะดีกว่าชนิดลีกนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วก็ดูกันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับ